สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าอีกสักหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้มาดูกันว่าผมจะรีวิวเจ้าตัวสินค้าชิ้นไหนก็แน่นอนครับเป็นบีบีกันอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นของค่ายไหนงานไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้สั่งมาจากร้าน Totti Hobbit and Model นะครับซึ่งมาถึงเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องเป็นตัวอะไรแกะกันเลยนะครับของมันแล้วก็พื้นๆครับเพนๆธรรมดาบางคนเห็นกล่องก็อาจจะจำได้เลยนะครับว่าเป็นเจ้าตัวอะไรค่ายไหนรหัสนี้นะครับเรามาดูครบปืนข้างในกันเลยนะครับกล่องก็แพ็คมาสไตล์เดิมครับแน่นหนาที่เปิดกล่องมาเจออะไรกันบ้างดูครับมีมาประมาณนี้เลยเห็นแล้วรู้เลยแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเจ้าตัวอะไรเป็น SK นั่นเองนะครับอย่างแรกที่เจอก็คือเจ้าตัวคู่มือก็เป็นของ416ก็ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับข้างในเล่นก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าเมื่อก่อนหน่อยสำหรับปืนค่ายนี้ทีนี้เรามาดูตัวปืนกันเลยเป็น SK ตัวไหนครับเป็น SKM27 นะครับตัวนี้ดูงานมาร์กิ้งก็ขาดแต่ส่วนนี้ไปน่าจะครบเลยถ้ามีมาร์กิ้งส่วนนี้ดูอีกฝั่งนะครับในกล่องนอกจากมีเจ้าตัวปืนแล้วมีมิกกี้เมาส์ไว้ปั่นแล้วก็มีอันนี้ครับเจ้าตัวแมกกาซีนปั๊มลายร่องลึก SK ข้างๆก็เป็นหนังสือร่องลึกนะครับทางโบเดิมโอเคตัวนี้ท่อยาวท่อในยาว407มิลนะครับสุดหน้าสุดหลังก็เป็น SK พันท้ายปรับได้5ระดับเดี๋ยวลองมาดูใส่แบตเตอรี่ฟังเสียงกันนะครับ
ายไฟก็เป็นสายไฟเงินรางหน้ายาว11นิ้วนะครับรางหน้ายาว11นิ้วแล้วก็มีเสริมชุดหน้าไปเป็นตัวหน้ายาว M27 เสียงค่อนข้างดังเซฟออโต้ท้ายไม่มีตัวปั่นลูกโอเคครับใส่ผิดก็ระบบภายในก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับ ENC ให้ดูตัวปืนทั้งหมด